ให้ดูช่วงของการวอร์มนะครับโอเคไอเกิร์ลเสียงไม่ชัดหรือภาพไม่ชัดพิมพ์เข้ามาบอกกันได้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับสัญญาณเน็ตอาจจะไม่ค่อยดีมากก็ฝั่งตรงข้ามนะครับแผ่นกล้องไปให้ดูมีสื่อมาชมกันพอสมควรเลยนะครับมีสื่อเวียดนามส่วนใหญ่แล้วก็มีสื่อไทยมาเหมือนกันอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่จ่ายนะครับผมร่างของผีเตะวันพรุ่งนี้นะครับเตะวันพรุ่งนี้20:00 PM นะครับถ่ายทอดสดทาง Facebook YouTube ช้างศึกรวมถึง Facebook FA Thailand ด้วยแล้วก็ช่องไทยรัฐทีวีนะครับถ่ายทอดสดให้ชม4ช่องทางวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีงานแถลงข่าวด้วยนะครับที่สมาคมฟุตบอลเวียดนามนะครับโค้ชอิชิเองก็บอกว่าถ้ามองในแง่ดีก็คือเราไม่ได้เตะรัสเซียก็ถือว่าเรามีเวลาได้พักแล้วก็ได้ซ้อมเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เกมนี้เต็มที่แน่นอนนักเตะทุกคนอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทาง Facebook YouTube ช้างศึกนะครับรวมถึง Facebook FA Thailand แล้วก็ไทยรัฐทีวีด้วยรวมถึงก่อนเกมเนี่ยจะมีไลฟ์ให้ชมบรรยากาศหน้าสนามนะครับไลฟ์หน้าสนามทาง Facebook YouTube ช้างศึกรวมถึงไลฟ์วิเคราะห์เกมด้วยอยู่กันยาวๆตั้งแต่18:00 PM เลยนะครับแข่ง20:00 PM นัดหนังตานะครับกับทรงวุฒิไข้ควรนะครับเราไลฟ์ให้ชมกันอีกสักประมาณ5 นาทีดูสื่อเวียดนามก็มาทำข่าวกันเยอะเลยนะครับฝั่งไกลๆตรงนั้นด้วยอากาศตอนนี้ฟ้าครึ้มนะครับต้องรอลุ้นว่าคืนนี้ฝนจะตกหนักไหมไปนู่นเลยยัดโดนเท้าจับทิ้งได้ตอนนี้เริ่มตกโปรยปลายลงมาละเปลี่ยนฝั่งวอร์มแล้วนะครับคุณ 1,251 คนนะครับทั้งทาง Facebook YouTube ที่เข้ามาชมนะครับผมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับนัดแรกที่เวียดนามพบกับรัสเซียเนี่ยเวียดนามแพ้ไป 3-0 นะครับแต่ว่านัดนี้เจอกับทีมชาติไทยก็เต็มที่แน่นอนครับทั้งคู่เลยเวียดนามมันก็พักโรงแรมเดียวกับเราด้วยนะครับก็มีนักเตะมีเจอกันบ้างแล้วรวมถึงศาสลักษณ์ไหประโคนเองก็มีโอกาสเจอคิมซังซิกนะครับโค้ชของทีมชาติเวียดนามมาแล้วที่เคยอยู่ด้วยกันที่ชุนบุกคุณไดมอเตอร์ช่องทีวีถ่ายทางไทยรัฐนะครับส่วนช่องทางออนไลน์มีทั้ง Facebook YouTube ช้างศึกแล้วก็Facebook FA Thailand นะครับรัสเซียคาดว่าจะซ้อมต่อจากเรานะครับช่วงกลางคืนขออภัยครับเป็นเวียดนามนะครับคาดว่าจะซ้อมต่อจากเราเออนี่คนละมิเกลสันนะครับหัวทองมาเลยครับวันแรกที่รายงานตัวยังไม่ทองนะครับผ่านไป1 วันนี้ไปย้อมผมซะแล้วรายการนี้เป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับ FIFA International A-Match นะครับ
มีการนับคะแนน FIFA Ranking ด้วยก็อาจจะถือว่าน่าเสียดายนิดนึงที่เราไม่ได้เจอกับรัสเซียที่มีแรงกิ้งเหนือกว่าก็กระตุ้นนักเตะแบบใกล้ชิดเลยรอลุ้นกันนะครับว่าเสร็จผู้เล่นตัวจริงจะเป็นใครครับพรุ่งนี้ส่วนใหญ่แล้วนักเตะชุดนี้นี่อายุเฉลี่ยอยู่ที่25ปีเท่านั้นนะครับหลายๆคนเป็นนักเตะหน้าใหม่มีนักเตะที่ติดชุดใหญ่ครั้งแรกอยู่5คนยังไม่รวมคนที่เคยติดแล้วยังไม่มีโอกาสได้ลงอย่างเช่นอนันต์ยอดสังวานหรือว่าอัครพงษ์ผู้มิเศษนี่ก็เคยติดมาแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสประเดิมสนามนะครับแต่ต้องมารอดูว่าน่าจะมีหลายคนเลยแหละที่ได้โอกาสประเดิมสนามนัดแรกวันพรุ่งนี้ตอนนี้ไทยอยู่อันดับ101นะครับผมไม่ใช่อันดับ99นะครับนักเตะทุกคนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีนะไม่มีใครป่วยหรือมีอาการบาดเจ็บนะครับคนอยู่ในโรงแรมที่พักปลอดภัยดีครับผมคุณ 1,371 คนนะครับที่ชมกันอยู่ในตอนนี้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช้างศึกนะครับแฟนเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมโอเคต้องฟังหนึ่งใบมีวีระเทพป้อมพันธ์นะครับกัปตันทีมในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นกัปตันทีมครั้งแรกของวีระเทพด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะเริ่มไล่ให้ผู้สื่อข่าวกลับได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเป็นการลงแท็กติกเซสชันนี้ก็จะเป็นมิซุโอคาโตะนะครับที่เป็นคนนำท้องฟ้าค่อนข้างครึ้มบอกว่าครึ้มเลยครับโซจังจังมิซุโอคาทำให้จบทำให้จบเจ็บตัวโคนาโตะเนี่ยเซตเปลี่ยนยูมิเซตเปลี่ยนเกมรับเกมลุกทำให้จบจบจบเลยจบจบก็ได้หน่อยก็ได้หน่อยเวลาจ้ามาเตะวันพรุ่งนี้นะครับ2ทุ่มตรงครับวันที่10กันยาที่เห็นไกลๆตรงนั้นคือมาซะสากิฮานะนะครับเป็นโค้ชฟิตเนสชาวญี่ปุ่นที่เป็นผู้ช่วยของอิชิอินะครับทัวร์นาเมนต์นี้ก็มากับทีมตั้งแต่วันแรกเลยยูชิเบตรัสเซียเนี่ยข่าวที่ยืนยันมาคือไม่มีการอุ่นเครื่องแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเพียงการพูดคุยเฉยๆแต่ว่าไม่ได้มีการคุยแบบจริงจังว่าจะมีการอุ่นเครื่องเลยขอให้พรุ่งนี้แข่งได้เหมือนกันนะครับผมมีใครในไลฟ์นี้จะมาดูไหมฮะมาดูที่สนามไหมใน Facebook จะมีใน Facebook กับ YouTube ช้างศึกเนี่ยจะมีไลฟ์หน้าสนามให้ชมก่อนแข่งนะครับรวมถึงไลฟ์วิเคราะห์เกมด้วยก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันเวลา2ทุ่มคิงครับมีฟิลิปปินส์นะครับมีซีเรียแล้วก็ทาจิกิสถานนะครับผู้ทำประตูของเราติดมา3คนนะครับมีปฏิวัติคำใหม่สารานนท์ อนุอินแล้วก็กรกฎพิพัฒน์ นัดดานะครับที่ติดเป็นครั้งแรกอายุหลังจากที่ตกลงมาอย่างหนักวันที่7เนี่ยพอวันที่8แล้วก็รวมถึงวันนี้เองก็เริ่มที่จะเบาลงแล้วนะครับมีอาจจะมีฝนตกอยู่บ้างโปรยปรายเล็กน้อยดูใน YouTube ช้างศึกได้นะครับวันแข่ง Facebook ก็ได้
เตะที่สนามหมีดินครับผมฟ้าเริ่มครึ้มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับมองจากไกลๆเป็นฝนนะครับฟ้ามืดยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าน่าจะเป็นฟ้าครึ้มฝนมาแล้วครับนี่ชานรงค์นะครับช่องไทยรัฐทีวีถ่ายกี่โมงไม่ทราบเลยว่าเขาจะมีวิเคราะห์ก่อนเกมหรือเปล่านะครับจะเริ่มการแข่งขันเวลา2ทุ่มนะครับผมเราเดินไปดูการซ้อมของผู้รักษาประตูอีกสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์กันแล้วนะครับแต่วันพรุ่งนี้นะครับรอติดตามอัปเดตได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช้างศึกนะครับแข่งขันวันพรุ่งนี้สภาพสนามเดี๋ยวเราเดินให้ดูรอบๆเลยแล้วกันนะครับนี่เป็นพี่ออฟนะครับฟิตเนสโค้ชของทีมชาติไทยนะครับวันนี้เราไลฟ์กันอยู่ในเพจช้างศึกนะครับผมชุดใหญ่นะครับที่จะแข่งวันพรุ่งนี้เป็นทีมชาติชุดใหญ่นะครับคนของเรานะครับผู้หลับประตู3คนของเราวันนี้เจอเวียดนามนะครับส่วนกองเชียร์เนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะตอนนี้ไลฟ์หน้าสนามจะค่อยพูดคุยกับกองเชียร์ชาวไทยนะครับไม่แน่ใจว่ามากันเยอะไหมพรุ่งนี้ไอ้ตรงไอ้ตรงยกยกยก